พีระข่าวข่าวในวันนี้นะคะเสนอตอนที่มีชื่อว่าสัปดาห์แห่งการเปลี่ยนแปลงสัปดาห์ของการฝึกทหารใหม่ไปติดตามพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะพิมพ์ค่ะเมื่อตอนที่แล้วค่ะพีระภาพข่าวได้พาคุณผู้ชมมาดูน้องทหารใหม่ฝึกบุคคลท่ามือเปล่าแต่วันนี้ค่ะน้องทหารใหม่จะได้ฝึกการใช้อาวุธประจำกายเพื่อสามารถปฏิบัติท่าเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องว่าแต่พิธีกรชายของเราหายไปไหนคะเนี่ยไปตามหากันค่ะตามหากันอยู่ละสิพี่แอบมาฝึกทบทวนกับน้องทหารใหม่ครับน้องพิมพ์หลังจากที่น้องทหารใหม่ได้ผ่านการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าในสัปดาห์แรกๆไปแล้วต่อมาก็จะเป็นการฝึกบุคคลท่าอาวุธครับน้องๆจะได้ฝึกการใช้อาวุธประจำกายครั้งแรกหลายคนดูตื่นเต้นกันมากเลยครับซึ่งทางหน่วยฝึกก็ได้แบ่งทหารใหม่ออกเป็นหมวดๆในระหว่างการฝึกเพื่อให้ครูนายสิบและครูทหารใหม่สามารถดูแลน้องทหารใหม่ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงและยังคงเน้นย้ำการฝึกในพื้นที่ร่มเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยในระหว่างการฝึกโดยเฉพาะโรคลมร้อนตามนโยบายของกองทัพบกซึ่งปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดโดยให้ดำเนินการฝึกเป็นขั้นตอนเริ่มจากการปรับสภาพจากบุคคลพลเรือนมาเป็นทหารที่มีความเข้มแข็งเสียสละควบคู่กับการดูแลสุขภาพกายและจิตใจครับแล้วมาผ่อนคลายจับปืนแรกมีความรู้สึกตื่นเต้นครับเหมือนได้เป็นทหารเต็มตัวถ้าเป็นไปได้ก็อยากเรียนต่อเรียนสิบหลังจากที่จับปืนนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นและประทับใจนะครับและภูมิใจที่ได้เรียนรู้วิชาชีพทางทหารครับได้ฝึกอะไรใหม่ๆได้มีทักษะในการเรียนรู้ต่อในอนาคตนะครับการฝึกของน้องทหารใหม่ไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมโดยหลังจากฝึกบุคคลท่าอาวุธเสร็จจะไปสู่การเรียนรู้การใช้อาวุธประจำกายค่ะเช่นการถอดประกอบอาวุธการดูแลทำความสะอาดอาวุธและวิชาคานเล็งหีบเล็งเพื่อให้เกิดความชำนาญในการใช้อาวุธประจำกายก่อนที่น้องๆจะได้ไปยิงปืนด้วยกระสุนจริงค่ะต่อจากนั้นก็จะเป็นการฝึกวิชาทหารทั่วไปและการฝึกทางยุทธวิธีเมื่อฝึกเสร็จแล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบประเมินผลการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกทหารใหม่ได้แบ่งตามสถานีตรวจสอบดังนี้ค่ะ 1. สถานีการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 2. สถานีการฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น 3. สถานีการใช้อาวุธประจำกาย 4. สถานีการยิงปืนด้วยกระสุนจริง 5. สถานีวิชาทหารทั่วไปและการฝึกทางยุทธวิธีและ 6. สถานีวิชาการสอนอบรมค่ะพีราบภาพข่าวก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทหารใหม่ทุกนายนะคะน้องพิมพ์ครับน้องๆทหารใหม่เขามีความตั้งใจและเป๊ะกันมากเลยทีเดียวครับพี่นิยมจริงๆครับกองทัพบกได้ให้ความสำคัญในการดูแลน้องๆทหารใหม่ตามนโยบายครอบครัวเดียวกันพร้อมเน้นย้ำการฝึกเป็นการสร้างคนพัฒนาคนให้มีศักยภาพเพื่อให้มีความเข้มแข็งและพัฒนาประเทศชาติต่อไปครับพิทักษ์ราชันปกป้องประชารักษาแผ่นดินเพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสวันนี้ผมและน้องพิมพ์ก็ต้องขอลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ